เมาสะบัดดาราปอปาเที่ยวยืมเงินถ้าผัวรู้โดนเอาตายแน่จากประเด็นที่นางแบบสาวลูกหมีรัศมีถูกอดีตนางงามปอปายืมเงิน2ล้านบาทแต่คืนด้วยเช็คเด้งและผลัดจ่ายมาเกิน30ครั้งแจ้งความออกหมายเรียกแต่คู่กรณีก็ไม่ยอมมาตามนัดสักครั้งล่าสุดลูกหมีพร้อมด้วยผู้เสียหายหลายคนไปที่สน.ทองหล่อแต่ดาราปอปาดีกรีนางงามไม่มาตามหมายเรียกรอบ2อ้างเครียดหนักจนป่วยเข้าโรงพยาบาลทั้งนี้เพจเจ๊มอย108 V1 ได้เผยเพิ่มเติมว่าดาราคนสวยท่านหนึ่งแกรู้ป่ะอีพิมว่าดาราปอปาก็เคยยืมเงินฉันนะโชคดีที่ฉันไม่ได้ให้ไปแล้วนางก็ย้ำว่าอย่าให้ผัวนางรู้นะไม่งั้นผัวเอาตายกูเห็นอ่อนหวานพูดจาดีขนาดนั้นไม่น่าจะเป็นคนแบบนี้เลยทำตัวรวยด้วยเงินคนอื่นงงมากค่ะเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรนะคะเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบค่ะ